สวัสดีทุกคนกลับมาต่อกันในเรื่องของ upper chest มันไม่ใช่เอาข้างล่างโฟกัสขึ้นมาข้างบนคงข้างในเข้ามาทีหนึ่งเส้นทางของก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอนั่นแล้วกันผมมาแถมสองอีกสักสายเครื่องมือชนิดนี้จะยาวจะสั้นแล้วแต่หาที่จิมได้แล้วก็อันที่สองก็คือหามุมอะไรก็ได้ในจิมที่มีแล้วจากนั้นผมคิดว่านั่งคุกเข่าจะได้กำมันมากกว่านะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำหนักเข้าไปโอเคนะครับทุกคนเอ็กซ์ไซส์นี้ไม่ได้มีรับซ้อนอะไรมากมายจับมันขึ้นมาเข้ามาใกล้ๆหน่อยยื่นสองมือใกล้นิดนึงคิดว่าโอเคตรงนี้เป็นส่วนของหน้าอกเข้ามาใกล้มากมันจะเป็นของทริเซปแป๊บไปหน่อยหาจุดที่โอเคตรงนี้แหละแล้วบีบมันเข้าไปดันไปข้างหน้าแล้วก็พุชมันขึ้นไปข้างบนโอเคนะครับตลอดนะบีบเล็กน้อยดันไปข้างหน้าเล็กน้อยบีบดันไปข้างหน้าพุชข้างบน2 โอเคโอ้เห็นไหมครับคีปเทนชั่นตลอดอย่าไปแบบว่าพักใช่ไหมอันนี้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เป็นเหมือนกับทาร์เก็ตเป็นจุดๆเราไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะมากถ้าเกิดจะอยากจะใช้น้ำหนักเยอะมากก็ไปใช้กับพวกดัมเบลหรือว่าเป็นบาร์เบลหรือเป็นดิปเป็นน้ำหนักส่วนตัวแต่ว่านี่เป็นเหมือนกับเฮ้ยเราจะหาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาเพิ่มเติมมาเสริมมาจุดของอัปเปอร์เชสพยายามใช้น้ำหนักเล็กๆไว้ก่อนรู้สึกมันได้ระวังนิดนึงฟรอนต์เยลหรือว่าหัวไหล่ของเรามันจะเข้ามาใช้จะพยายามเข้ามาใช้มารวมด้วยมากก็พยายามบอกว่าอย่างที่บอกแอนหน้าอกนิดนึงหาจุดที่โอเคตรงนี้ใช่แล้วบีบเข้ามาหน่อยบีบเข้ามานะบีบเข้ามาแบบนี้มันก็จะเป็นแบบว่าขึ้นมาเป็นหน้าอกแล้วปึ๊บแอนข้างหน้านิดนึงดันไปแล้วพุชข้างบน upper chest แน่ 100%เช่นเดียวกันกับการออกกำลังกายทุกชนิดเราต้องทาร์เก็ตเราต้องหัวเราคิดเสมอว่าโอเคเช่นตรงนี้นะเราไป upper chest อย่างที่เคยบอกว่าอย่าไปคิดว่าให้ใช้ตรงมืออย่าไปคิดว่าใช้ตรงศอกให้คิดว่าใช้ตรงหน้าอกเข้ามาด้วยกันท่านี้ก็เหมือนกันตอนยกขึ้นไปบีบหน้าอก squeeze มัน squeeze เข้าไปอย่างงี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไปกดแบบนี้มันขึ้นไปข้างบนไม่ใช่มันต้องกดเข้ามาด้วยกันอย่างนี้เลยโอเคนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อมาสุดท้ายที่จะฝากวันนี้และเอ็กซ์เซอร์ไซส์นั้นก็ต้องใช้กับแมชชีนตัวนี้เองผมว่าทุกๆคนน่าจะเคยลองใช้แล้วก็กำลังใช้อยู่เพราะผมก็เห็นคนใช้กันอยู่ประจำผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้แต่นี้ผมเลือกใช้ผมที่ผมบอกในวิดีโอที่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยได้อะไรกับมันมากขนาดนั้นนะครับคนส่วนใหญ่เทรนตัวนี้ก็จะใช้สองมือถูกไหมกลางสุดถูกไหมครับแบบนี้เข้ามาถูกป่ะเข้ามาแบบนี้ถูกป่ะก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดอะไรแต่ว่าถ้าเป็นถ้าไปถามคนเป็นเทรนเนอร์หลายคนเขาก็จะบอกว่าให้ใช้ให้คิดว่าเอาตัวไบเซปของเราอะหันเข้ามานะไม่ใช่ว่าอย่างนี้ลองดูอย่างนี้ให้คิดว่าเห็นไหมปกติเรามาอย่างนี้ใช่ป่ะเขาบอกว่าให้ใช้ไบเซปหันมาอย่างนี้มันจะได้ข้างหลังบนนิดนึงแต่ผมลองทำผมไม่ได้รู้สึกดีกับท่ามันเท่าไหร่สิ่งที่ผมทำแล้วผมก็อยากจะลองให้ทุกคนลองไปใช้ดูลองเอาไปใช้ดูก็คือว่าไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกลางสุดนะครับแล้วพอเข้ามาค่อยมากลางข้างบนอย่างนี้แล้วไอ้ตัวไบเซปไม่ต้องคิดอะไรมากให้คิดว่าเราจะบีบตรงข้างหน้าเข้ามาเห็นไหมแบบนี้คิดว่าแบบนี้งอทุกคนส่วนใหญ่กลางเข้ามาอย่างนี้ให้คิดว่ามาอย่างนี้แอนหน้าอกบีบจะบีบ upper chest ข้างในเข้ามาอย่างนี้เห็นปะโอเคนะผมคิดว่า1มันน่าจะเซฟกว่าโอเคหาจุดให้ดีหาจุดให้ดีอาจจะเลื่อนมานิดนึงอาจจะแอนตัวหน่อยนึงแบมเข้ามาเห็นปะแบมเข้ามาไปงอนิดนึงนะครับเห็นไหมพอเข้ามาปุ๊บค่อยๆกลางรับเบียบเข้ามาแล้วอีกเทคนิคอย่างนึงที่ผมใช้ก็คือว่าผมไปทำทีละข้าง
อย่างที่บอก1ในน้ำหนักได้มากกว่าแล้วก็2เราครอสมันได้ดีกว่าผมว่าโฟกัสดีกว่าจะเสียเวลานิดนึงนะสมมติว่าอย่างงี้อาจจะใช้หนักได้ผมไม่รู้กันอ้าวน่าจะได้เยอะกว่าแบบนี้สำหรับผมมันก่อนผมต้องตั้งอันนี้ดีๆใหม่ให้ทุกคนต้องใช้ก่อนที่จะเทรนทุกครั้งจัดอะไรให้เรียบร้อยแต่ว่ามีมือเดียวผมจะใช้ดูเห็นปะเข้ามาเห็นมันเหมือนกับมันจะได้อัปเปอร์เชสมาแต่ผมนะความรู้สึกผมนะมันได้ข้างนอกมากกว่าว่ะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นผมกะจะเทรนผมก็เป็นคนนึงที่ยังต้องเพิ่มมันอยู่นะครับแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนแบบว่าเทรนมันโดยที่แบบว่าผมเริ่มต้นด้วยการเทรนแต่แฟลตผมไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเทรนแต่ดีคลายหรือว่าดิฟผมเริ่มการเทรนด้วยอัพด้วยเทรนด้วยอัปเปอร์ตลอดเพราะว่าแต่มันก็ยังจะเห็นไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นยังเหมือนกับยังเป็นส่วนที่แหลกอยู่นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเทรนยากเหมือนกันต้องบอดี้แฟตต้องโลมากพอสมควรมันถึงจะเห็นชัดด้วยต้องเอาวางไว้อันดับแรกเลยสมมติว่าวันนี้เราเทรนเชสเป็นเชสเดย์แล้วก็เอาอินคลายบาร์เบลจะดัมเบลเอาไว้อันดับแรกเลยตอนที่เรายังมีพลังมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไว้ก็ลองใช้ดูแล้วกันมือข้างเดียวนะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีปัญหาตอนที่มือเป็นอย่างไรเห็นปะหัวไหล่ของเรามันอยู่ในจุดที่อาจจะบาดเจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกลองมือเดียวแล้วเราตอนคาบตอนจะหยิบเข้ามาหักมุมมาก่อนมาได้อย่างนี้พอปุ๊บหาส่วนที่ใช่จากนั้นค่อยเทรนโอเคนะพอไปทวนไปแค่นี้ก็แล้วกันก็ถ้ามีโอกาสหน้าก็จะทำวิดีโอมาให้ดูช่วงนี้มาเทรนที่จิมนี้คนไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่ได้เป็นอีกตัววันนะครับผมมาอาจจะตรงเวลาบางผิดเวลาบางวันมาคนก็มีผมก็ทำไม่ได้บางวันคนมีผมก็แอบทำผมบางทีขอก็ทำนะผมจะอยู่ที่นี่มาไม่นานมากเดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องย้ายจิมไปที่อื่นผมเรื่องมันยาวเอาว่าทุกคนก็ถ้าทุกคนติดตามในวิดีโอบล็อกของผมก็อาจจะพอเข้าใจแต่ก็ต้องอาจจะงงนิดหน่อยด้วยแหละมันก็เอาเป็นว่าช่างมันเดี๋ยวมันจะยาวขอทุกคนไว้ก็แล้วกันกับทุกอย่างใครงงก็ดูวิดีโอที่ผ่านมาหมอทุกคนจะได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรก็อย่าว่ากันก็แล้วกันก็แค่แนะนำไม่ใช่เหมือนกับเพื่อนแนะนำเพื่อนว่าเฮ้ยลองท่านี้ดูดีวะถ้าเกิดท่านี้มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้บางคนเปลี่ยนที่บอกมันแล้วแต่คนจะเทรนแล้วมันจะได้สำหรับคนมันไม่เหมือนกันสมมติว่าเพื่อนผมบอกว่ามาให้มาเทรนท่านี้ผมลองใช้แล้วผมไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายถูกไหมครับผมไม่ใช่มันแค่ลองไปก่อนเช่นเดียวกันก็ลองดูนะแต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าสมมติว่าผมเทรนอันนี้ไม่รู้สึกตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะลบมันไปในทั้งชีวิตเลยไม่ใช่นะครับแต่ว่าแค่ช่วงเวลานี้ตอนนี้เราเทรนเรารู้สึกตรงนี้ได้ดีเราก็เทรนไปแล้วอาจจะแบบทำแล้วก็เปลี่ยนอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็ลองเรียนรู้มันว่าอ๋ออาจจะต้องบิดนิดนึงถึงจะใช่มันจะเป็นอะไรที่เวิร์กตรงนั้นได้ดีเราอาจจะค่อยเปลี่ยนมาด้านใครจะไปดูเนาะตอนนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวผมไปเทรนเล็กต่อวันนี้เล็กเดย์จะมาทำวิดีโอนี้ให้ทุกคนดูยังไงค่อยว่ากันเจอกันวิดีโอหน้าโชคดีแล้วกันนะครับบาย